นี่ไงเรียกกระเด้งแล้วเพราะว่าตัวตรงกลางนี่มันทำหน้าที่เหมือนกับเรือที่พาประจุไฟฟ้าจากซิ่งหนึ่งไปอีกซิ่งหนึ่งเพราะตอนแรกสมมติไม่มีประจุแล้วสมมติซิ่งนี้มีประจุเนี่ยมันก็จะดูดไอ้ตัวนี้วิ่งเข้าไปหาพอไปหาปุ๊บประจุก็กระโดดเข้ามาบนกลางใช่ไหมแล้วพอประจุมันเหมือนกันปุ๊บมันก็ผลักไอ้ตรงกลางก็หนีไปชนอีกด้านนึงพาประจุส่งไปอีกด้านนึงแล้วก็ถูกดูดกลับมาใหม่อย่างนี้ไปเรื่อยๆ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 จนกระทั่งหยุดจนกระทั่งหยุดโดยที่ว่าประจุมันวิ่งผ่านไปเยอะแล้วแต่ตอนนี้ยังมีอีกหน่อยนะถ้าเกิดขยับถ้าแตะตอนนี้ก็ช็อตมือเรานิดหน่อยมีประจุใส่ประจุเพิ่มอีกหน่อยแล้วกันตอนแรกลองเอาไส้สอนลงไปนะนี่ลองกดอีกครั้งนึงนะลองกดอีกครั้งอุ๊ยใกล้ไปหน่อยเดี๋ยวเขี่ยไปหน่อยนะสังเกตพ่อโก้ไม่ได้ใช้นิ้วพ่อโก้เขี่ยนะครับทำไมพ่อโก้ถ้าใช้นิ้วพ่อโก้เขี่ยไฟฟ้ามันจะวิ่งผ่านตัวพ่อโก้ลงพื้นก็กระตุกแต่ไม่ตายหรอกนะแต่ว่าสนุกไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ไม่เคยสนุกจับจะช็อตเต็มตายไม่ตายว่ามันเกิดเพราะอะไรเอาพร้อมมั้ยโอ้มีเบอร์ก็ผิดวันเลยพ่อโก้อะไรค่ะ